ถ้าคุณกำลังท้อให้ทำสองสิ่งนี้อย่างแรกคือให้คุณมองไปในจุดที่คุณเคยแย่ที่สุดแล้วมองมาที่ปัจจุบันผมเชื่อว่าทุกๆคนมาถึงปัจจุบันได้ผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างทำอะไรสำเร็จมาหลายๆอย่างให้คุณนับทุกความสำเร็จในอดีตของคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ได้กำลังถอยหลังคุณกำลังเดินไปข้างหน้าเพียงแต่ก้าวของคุณมันสั้นลงกว่าความรู้สึกของคุณที่คุณอยากได้เท่านั้นอันที่สองคือให้คุณนับทุกความสำเร็จผมตอนลดความอ้วนผมนับแค่ว่าวันนี้ผมได้ไปออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จแล้วผมไม่ต้องรอให้น้ำหนักลดลงไม่ต้องรอให้สัดส่วนลดลงตอนผมทำธุรกิจผมได้ทำได้วางแผนได้มีโอกาสทำอะไรก้าวหน้าสักอย่างหนึ่งนะครับได้ทำคอนเทนต์ได้ทำมาร์เก็ตติ้งทำหนึ่งอย่างแม้มันจะไม่ได้มีเงินกลับมาแม้กำไรมันยังไม่ได้พอกพูนมากแบบที่เราอยากได้แต่ผลสุดท้ายพอใจของเราพร้อมใจของเรามีความสุขในการที่จะเดินไปข้างหน้าอีกครั้งนึงวันนี้ผมมีพาสซีฟอินคัมแล้ววันนี้ผมผอมวันนี้ผมหายเป็นเบาหวานความดันไขมันก็ตับพังผืดที่ตับแล้วก็หายเป็นเข่าเสื่อมแล้วดังนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณท้อให้คุณมองในอดีตที่แย่ที่ผ่านมา2คือให้คุณมองในปัจจุบันว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วขอบคุณเก็บมันทุกความสำเร็จครับแล้วคุณจะรู้ว่าทุกความสำเร็จของคุณจะนำคุณไปข้างหน้าได้มากขึ้นครับผมหมอทีมครับอยากให้ทุกคนหยุดท้อแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมกับผมครับสวัสดีครับ